จำได้ไหมครับวันก่อนนายกเศรษฐาพูดถึงการต่อสายไปที่กลุ่มฮามาสค่ะนายกเศรษฐาบอกว่ารัฐบาลไทยก็ใช้ทุกช่องทางทั้งช่องทางที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการและไม่เป็นทางการช่องทางที่ไม่เป็นทางการนั้นก็ได้แก่กลุ่มองค์กรเครือข่ายหรือขบวนการทางด้านภาคประชาสังคมและรวมถึงกลุ่มก้อนองค์กรขบวนการทางด้านศาสนาที่สามารถเชื่อมถึงฮามาสได้ใช่ค่ะก็ใช้ทุกช่องทางแหละดังนั้นจึงเป็นที่มาของการที่อาจารย์วรรณนอในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภาประเทศไทยขณะเดียวกันตัวอาจารย์วรรณนอเองก็เป็นมุสลิมใช่แล้วก็ใช้คอนเนคชั่นมุสลิมอาจารย์วรรณนอนี่แหละก็ใช้คอนเนคชั่นมุสลิมนี่แหละค่ะเชื่อมไปที่ผู้นำนิกายชีอะในเขตประเทศไทยต้องเข้าใจนะฮามาสเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังก็คืออิหร่านใช่ค่ะอิหร่านก็คือแม่แบบของนิกายชีอะห์ค่ะดังนั้นขบวนการของมุสลิมขบวนการไหนก็แล้วแต่ในประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าสายชีอะห์นะค่ะร้อยทั้งร้อยข้างหลังอิหร่านซัพพอร์ตทั้งสิ้นดังนั้น11ตุลาที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะสัปดาห์ที่แล้วค่ะอาจารย์วรรณนอก็ใช้คอนเนคชั่นความเป็นคนมุสลิมค่ะเชิญไซยิดสุไลมานฮูไซนีค่ะเป็นผู้นำมุสลิมชีอะในไทยเข้ามาหารือไปหารือกันจะทำอย่างไรจะใช้คอนดิชันชีอะด้วยกันเชื่อมไปที่อิหร่านจากอิหร่านเชื่อมไปที่ฮามาสได้หรือไม่พอที่จะมีคำตอบเรื่องตัวประกันคนไทยหรือไม่อะไรประมาณนั้นใช่ค่ะพยายามเจรจาหาทุกช่องทางและหารือกันนะคะจะเข้าไปทางช่องทางไหนที่จะโยงไปถึงและช่วยเหลือได้สรุปไซยิดสุไลมานฮูไซนีผู้นำชีอะในเขตประเทศไทยก็รับโจทย์จากอาจารย์วรรณนอไปเคลื่อนมีความคืบหน้าเมื่อคืนตอน4ทุ่มโดยประมาณ4ทุ่มของวันที่16ตุลาคม2566ก็คือเมื่อคืนนี่แหละค่ะใน Facebook ของไซยิดฟังให้ดีนะไซยิดสุไลมานฮูไซนีค่ะก็ได้โพสต์ภาพบุคคลคนหนึ่งเอาภาพขึ้นจอเห็นทางขวามือบนจอไหมครับผู้ชายใส่สูทใส่แว่นใช่ไหมคะขวามือบนจอใส่สูทใส่แว่นค่ะนั่นก็คือภาพของดร.ไซยิดฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะชื่อมันพร้องกันอยู่ชื่อมันคล้องและคล้ายกันไซยิดมุบาล็อกฮูไซนีค่ะฟังอีกทีนะครับไซยิดสุไลมานฮูไซนีผู้นำชีอะในเขตประเทศไทยโพสต์ภาพของดร.ไซยิดมุบาล็อกฮูไซนีใน Facebook ของไซยิดสุไลมานฮูไซนีเองเมื่อคืน4ทุ่มเป็นภาพขณะที่ไซยิดมุบาร็อกฮูไซนีเดินทางไปที่กรุงเตหะรานประเทศอิหร่านไปเช็คแฮนด์กับดร.คอลิดกุดดูมีคอลิดกุดดูมีเป็นหัวหน้าสำนักงานฮามาสในกรุงเตหะรานก็เช็คแฮนด์กันก็สปีกกิ้งกันไปพูดคุยกันแล้วล่ะโอเคมีความเคลื่อนไหวก็ถือว่ารับโจทย์จากอาจารย์วรรณนอไปเคลื่อนต่อนี่ก็คือความคืบหน้ายืนยันด้วยภาพค่ะขณะเดียวกันผู้นำชีอะห์ในเขตประเทศไทยก็ได้บรรยายภาพว่าหลังจากที่ผมได้มอบหมายให้ท่านดร.ไซยิดมูบาร็อกฮูไซนีเข้าพูดคุยเจรจากับสำนักงานฮามาสประจำกรุงเตหะรานอิหร่านเรื่องแรงงานไทยที่อยู่ในการดูแลของฮามาสวันนี้ท่านไซยิดมูบาร็อกได้พูดคุยเจรจากับดร.คอริดกุดดูมีหัวหน้าสำนักงานฮามาสประจำกรุงเตหะรานได้รายงานมาว่าการเจรจาคืบหน้าไปในทางที่ดีเป็นอย่างมากหวังว่าปัญหาจะคลี่คลายไปในทางที่ดี okay. บรรทัด2บรรทัดสุดท้ายนี่คือไฮไลท์หวังว่าปัญหาจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีด้วยความเคารพว่ากันตามความเป็นจริงไม่สะกดจิตตัวเองค่ะใครเป็นฮามาสก็ต้องใช้ตัวประกันเป็นเครื่องต่อรองใช่แน่นอนสงครามยังไม่สิ้นสุดสงครามยังแค่อาจจะบอกเพิ่งเริ่มต้นไประยะหนึ่งอาจใช้คำดังนั้นก็ไกลเกียรติค่ะสงครามยังไม่สิ้นสุดคุณคิดว่าชีอะจะปล่อยตัวประกันไหมถ้าพูดตามความเป็นจริงยอมรับความจริงเขาไม่ยอมปล่อยหรอกเขาต้องเอาเนี้ยเป็นไม้ตายเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเขาถือตั้งถึงที่สุดแต่ด้วยความเคารพนะถ้าเข้าถูกช่องค่ะถ้าเข้าถูกคน
ไปถูกทางและไปถูกทางโอกาสที่ฮามาสจะดูแลตัวกันที่เป็นคนไทยเป็นอย่างดีก็มีอันนี้เป็นความหวังที่อยากให้เกิดขึ้นความหวังอันสูงสุดก็คือเจรจาให้เขาปล่อยตัวค่ะแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ปล่อยตัวไม่ได้ล่ะสถานการณ์แบบนี้ถ้าเป็นไปไม่ได้ในสถานการณ์ที่เขาต้องใช้ตัวกันขู่อีกฝั่งหนึ่งขู่โลกตะวันตกค่ะต่อรองกับอิสราเอลถ้าฉะนั้นก็ขอให้ดูแลคนไทยที่เป็นตัวกันเป็นอย่างดีใช่ค่ะดูแลกันดีๆหน่อยค่ะแต่มันก็น่าเหนื่อยหวาดเสียวแทนเพราะเขาเอาตัวประกันไปอยู่ในฝั่งฉนวนกาซานั่นไงเข้าใจว่าพาตัวไปเก็บไว้ในอุโมงค์ใต้ดินใช่ค่ะซ่อนขณะที่อิสราเอลก็ยิงจรวดยิงขีปนาวุธยิงปืนใหญ่ถล่มใส่ฉนวนกาซาทุกวันและทั้งวันยังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะยังเกิดขึ้นต่อเนื่องต้องยอมรับความจริงกันคำถามก็คือโอกาสที่จะพลาดไปโดนตัวประกันมีไหมก็บอกได้เลยว่าก็มีโอกาสแหละเอานะก็ต้องใช้ความพยายามกันไปอย่างไรก็แล้วแต่คนไทยประเทศไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งคนไทยประเทศไทยไม่ใช่ศัตรูผมมีความเชื่อผมมีความมั่นใจว่าฮามาสเขาก็คงดูแลเป็นอย่างดีค่ะเขาก็แยกแยะถ้าตัวประกันเป็นคนอิสราเอลนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งถูกต้องแต่นี่เป็นคนไทยแล้วเราก็ไปทำงานเป็นคนอเมริกันก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะแต่ถ้าเป็นคนไทยผมเชื่อว่าเราไม่มีกรณีขัดแย้งกันไงและเผลอๆนะฮามาสไม่น้อยทีเดียวอาจจะเคยมาพักผ่อนพักอารมณ์ในเขตประเทศไทยซะด้วยซ้ำไปในบางจังหวะค่ะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวการช่วยตัวประกัน